ลตำรวจตรีรุ่งโรจน์ ถาคูณ ปุญญสิริรองผู้บัญชาการตำรวจนครบาลรับผิดชอบงานมั่นคงเผยนครบาลจัดตั้งศูนย์ปฏิบัติการดูแลความสงบเรียบร้อยการเลือกตั้งจัดกำลังเจ้าหน้าที่ตำรวจ 10,000 นายจากภูธรอีก 6,000 นายยืนยันว่าบชน.พร้อมรับมือดูแลการเลือกตั้งผู้ว่ากทม.และสก.จำนวน 6,817 หน่วยในวันที่22พฤษภาคมนี้มั่นใจเป็นไปด้วยความเรียบร้อยนายสุชาติชมกลิ่นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานชี้แจงแก้กฎหมาย3ขอพลิกประวัติศาสตร์30ปีช่วยผู้ประกันตนหาทางออกในวิกฤตโควิด-19 ขอถอนออกมาใช้ก่อนได้ 30% ของเงินชราภาพยันไม่กระทบกองทุนระยะยาวคาดแผนใช้5ล้านคนย้ำขอคืนดึงเงินชราภาพในอนาคตมาใช้ต้องหักหน้าที่จ่ายด้านผู้นำแรงงานขอบคุณนายกรัฐมนตรีช่วยปลดล็อกพรบประกันสังคม3ขอพลตำรวจตรีจรูญเกียรติปานแก้วผู้บังคับการป้องกันปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบเผยปปป.แจ้งข้อหายักยอกทรัพย์อดีตพระกาโตะเผยไม่ใช่รักษาการเจ้าอาวาสแต่แอบถอนเงินวัดปิดข่าวเช้าด้านเจ้าตัวติดต่อขอรับทราบข้อหาสัปดาห์หน้ารองศาสตราจารย์นายแพทย์อดิศักดิ์ผลิตผลการพิมพ์ผอ.สถาบันแห่งชาติเพื่อการพัฒนาเด็กและครอบครัวม.มหิดลและหัวหน้าศูนย์วิจัยเพื่อสร้างเสริมความปลอดภัยและป้องกันการบาดเจ็บในเด็กคณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดีย้ำเด็กต่ำกว่า6ขวบต้องนั่งคราชิดตามรูปร่างและวัยมี3รูปแบบห่วงอุบัติเหตุคร่าชีวิตเด็กคารถปีละ140รายเด็กต่ำกว่า13ปีไม่ควรนั่งเบาะหน้าเสี่ยงตายกว่าเบาะหลัง2เท่ายิ่งเด็กเล็กยิ่งเสี่ยงตายจากถุงลมนิรภัยแนะองค์กรชุมชนจัดหาคราชิดแบบยืมคืนครอบครัวปรับทัศนคติสร้างความปลอดภัยลูกน้อยเจ้าหน้าที่ติดตั้งป้ายใหญ่ปิดตายสำนักเพี้ยนเตรียมเข้ารื้อถอนสิ่งปลูกสร้างบนเนื้อที่กว่า26ไร่เผยเหล่าลูกศิษย์สาวกพระบิดาพากันขนของเพ่นออกจากพื้นที่หมดเกลี้ยงด้านปศุสัตว์เร่งช่วยเหลือสัตว์ป่าสัตว์เลี้ยงกว่า100ตัวถูกทิ้งคาสำนักตำรวจจ่อฟันพระบิดาเพิ่มอีกหลายข้อหาขนาดเจ้าลัทธิเพี้ยนยังหาย